กราพิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยรสัจสี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยรสัจสี่อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทยัย นี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกขอริยสัตเป็นฉไนแม้ชาติก็เป็นทุก์ขแม้ชาราก็เป็นทุก์ขแม้มรณะก็เป็นทุก์ข แม้โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตก็เป็นทุกข์แม้ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ก็ชาติเป็นฉไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดจำเพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชาติก็ชราเป็นฉไหนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมหงอกหนังเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆอันนี้เรียกว่าชราก็มรณะเป็นฉไหนความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อน ความแตกทำลายความหายไปมรตยุความตายความทำกาละความทำลายแห่งขันความทอดทิ้งซากศพไว้ความขาดแห่งชีวิตตินสีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ อันนี้เรียกว่ามรณนะก็โสกะเป็นไฉไนความแห้งใจกริยาที่แห้งใจภาวะแห่งบุคคลผู้แห้งใจความผากณภายในความแห้งผากณภายใน ของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าโศกะก็ปริเทวะเป็นไฉไหนความคร่ำรวนความร่ำไรรำพัน กิริยาที่คร่ำครวญกิริยาที่ร่ำไรรำพันภาวะของบุคคลผู้คร่ำครวนภาวะของบุคคลผู้ร่ำไรรำพันของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำรรคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้ว อันนี้เรียกว่าปริเทวะก็ทุกเป็นฉนหนความลำบากทางกายความไม่สำราญทางกายความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่กายสัมผัสอันนี้เรียกว่าทุกข ก็โทมนัสเป็นไหนความทุกข์ทางจิตความไม่สำราญทางจิตความเสวยอารมณ์อันไม่ดีที่เป็นทุกข์เกิดแต่มโนสัมผัสอันนี้เรียกว่าโทมนัสก็อุปายาตเป็นไหนความแค้น ความคับแขนภาวะของบุคคลผู้แขนภาวะของบุคคลผู้คับแขนของบุคคลผู้ประกอบด้วยความพิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วอันนี้เรียกว่าอุปายาต ก็ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความรักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลปรารถนาความไม่ผาสุกปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่า ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ก็ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์เป็นฉไหนความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่รักคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรส โพธพะอันน่าปราถนาน่าใคร่น่าพอใจหรือด้วยบุคคลผู้ปราถนาประโยชน์ปราถนาสิ่งที่เกื้อกูลปราถนาความผาสุกปราถนาความกเกษมจากโยคะคือมารดาบิดา พี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตหรือญาติสาโลหิตซึ่งมีแก่ผู้นั้นอันนี้เรียกว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ ก็ปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์เป็นชไหนความปราถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเกิดเป็นธรรมดาขอความเกิดอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอหนอ ขอเราไม่พึงมีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนา ย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความเจ็บเป็นธรรมดาขอความเจ็บอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่า ปราถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีความตายเป็นธรรมดาขอความตายอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตอุปายาตยเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่า โอหนอขอเราไม่พึงมีโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์อุปายาตเป็นธรรมดาขอโสกะปริเทวะทุกข์โทมนนต์อุปายาตอย่ามีมาถึงเราเลยข้อนั้น สัตว์ไม่พึงได้สมความปรารถนาแม้ข้อนี้ก็ชื่อว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้อันนั้นก็เป็นทุกข์ก็โดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นชไหนอุปาทานขันคือรูปเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัตว์ ดูกราภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์ขาสมุทัยอริยสัย์เป็นไฉนตันหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภวะตันหา วิภวะตัณหาก็ตัณหาน,นี้นั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้ เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกรูปเสียง กลินรสโพธพภพธรรมารมเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกจากขุ่วิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รัก ที่จเจริญใจในโลกจากขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกจากขุสัมผัสสชาเวทนา โสตสัมผัสสัชเวทนาคานะสัมผัสสัชเวทนาชิวหาสัมผัสสัชเวทนากายะสัมผัสสัชเวทนามโนสัมผัสสัชเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกรูปสัญญา สัทธะสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธภะสัญญาธรรมะสัญญาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกรูปสัญญาเจตนาสัทธะสัญญาเจตนาคันทะสัญญาเจตนา รสสัญญาเจตนาโพธพพะสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกรูปตันหาสัทธตันหาคันทะตันหารสสตันหาโพธพ,พะตันหา ธรรมะตันหาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกรูปวิตกสัทธาวิตกคันธาวิตกรสวิตกโพธพะวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลก รูปวิจารณ์ัทธาวิจารณ์คันธะวิจารณรสวิจารณ์โพธพาวิจารณธรรมวิจารณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ดูกระราภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจดูกระราภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธอริยสัย์เป็นฉไหนความสำรอกและความดับโดยไม่เหลือความสลับความส่งคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในตัณหานั้นก็ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ อะไรเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้รูปเสียงกลิ่นรส<ถ>โพธิภพะธรรมารมเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับ ย่อมดับในที่นี้จากขู่วิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละ ย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จากขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลก ตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้จกขูสัมผัสสชาเวทนาโสตะสัมผัสสชาเวทนาคานะสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสัชเวทนากายสัมผัสสัชเวทนามโนสัมผัสสัชเวทนาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ รูปสัญญาสัทธะสัญญาคันทะสัญญารสะสัญญาโพธัพระสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมลาเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปสัญญาเจตนาสัทธาสัญญาเจตนาคันธสัญญาเจตนารสสัญญาเจตนาโพธพสัญญาเจตนาธรรมสัญญาเจตนาเป็นที่รัก ที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปตันหาสัทธะตันหาคันทะตันหารสะตันหา โพธพะตันหาธรรมะตันหาเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตันหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้รูปะวิตกสัทธะวิตก คันทะวิตกรสะวิตกโพธัพระวิตกธรัมรมะวิตกเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ รูปวิจารณศัทธาวิจารณคันธาวิจารณรสวิจารณ์โพพภะวิจารณธรรมวิจารณเป็นที่รักที่จเจริญใจในโลกตัณหาเมื่อบุคคลจะละย่อมละเสียได้ในที่นี้ เมื่อจะดับย่อมดับในที่นี้ดูกระพิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตว์ ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไฉนนี้คือมักมีองค์แปดอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขาสมุท,ทยัยความรู้ในทุกขขานิโรธ ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนความดํำริในการออกจากกามความดํำริในความไม่พยาบาทความดํำริในอันไม่เบียดเบียน อันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นฉไนการงดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้ออันนี้เรียกว่า สัมมาวาจาสัมมากร,รมมันตะเป็นชนหนการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอันนี้เรียกว่าสัมมากร,รมมันตะ สัมมาอาชีวะเป็นไนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบอันนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นไน ภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอัลามกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุศลธรรมอัลามกที่บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งภัยบูรณ์มีขึ้นเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ สัมมาสติเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นฉไหนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม บรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร์มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธขามินีปฏิปทาอริยสัตดังพันนานามาชนีภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในบ้าง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมในธรรมบ้างย่อมมีอยู่อีกอย่างหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่